ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าในไตรมาสที่4ของปีนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นแน่นอนครับและในวันนี้นะครับ3หน่วยงานจัดเก็บรายได้ทั้งกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรแล้วก็กรมสรรพากรก็เข้ามาหารือเพื่อจะหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานเข้ามาพบที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเช่นกระทรวงการคลังก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดประกอบเรื่องของกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรแล้วก็กรมสรรพากรเพื่อจะเอามาดูว่าส่วนไหนเนี่ยจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มอีกแล้วว่าส่วนไหนจะต้องเร่งทำเพื่อทำให้รายได้ของประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็จะมีนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับท่านนายกยังได้ตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับว่าภาพรวมแนวโน้มรายได้ของประเทศยังเป็นไปตามแผนงานอยู่นะครับแต่ก็ต้องมาทบทวนว่าตรงไหนเนี่ยที่จะต้องลดตรงไหนที่จะต้องเพิ่มแล้วก็จะต้องมาดูเรื่องของการบริหารจัดการรายจ่ายให้ดีไม่ว่าจะเป็นมาตรการสนับสนุนทางภาษีที่ให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนต้องไปดูว่าตรงไหนจะทำอะไรได้บ้างอย่างไรก็ตามนะครับก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่4หรือว่าปลายปีนี้เนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนตอนนี้กำลังดูทิศทางของไตรมาส3ว่าจะทำอย่างไรให้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับรายได้ของเราเนี่ยมันจะเพียงพอแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการกู้เงินหรืออะไรด้วยกันก็ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนงานอยู่นะครับแต่ว่านี่มันก็ครึ่งปีแล้วก็ต้องมานั่งรีวิวดูซิว่าตรงไหนที่มันควรจะต้องมีการลดมีการเพิ่มนะครับดูเรื่องการบริหารจัดการเรื่องรายจ่ายให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษีที่ให้นักลงทุนต่างประเทศมาดูซิว่าตรงไหนต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะเรื่องรายได้ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าผมว่าไตรมาส4ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นมากแต่ตอนนี้ผมกำลังดูไตรมาส3ว่าทำไมที่ไทยมันดีขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดตรงนี้ก็เริ่มเงินทางด้านงบประมาณเองก็เริ่มผันจ่ายออกไปได้บ้างแล้วนะครับวันนี้ก็คงมีการพูดคุยเรื่องของปัญหาที่มีหรือเปล่าในการที่จะผันเงินออกไปให้ได้เร็วที่สุด